ไปแตะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราสลัดนะคะใส่รสดีผงนัวนะคะชูรสใส่ตามชอบนะคะใส่ชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยน้ำตาลนะคะใส่ไปเลยไม่มีสูตรนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะใส่เข้าไปค่ะตามชอบนะคะด้วยถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็หอมนะคะหอมซอยหอมใหญ่แล้วผัดให้สุกสักประมาณ1นาทีนะคะผัดประมาณสัก1นาทีผัดถั่วให้สุกสักหน่อยแล้วก็สุดท้ายเราตามด้วยกะเพรานะคะเป็นผัดกะเพราที่เราเด็ดแล้วเพื่อนๆก็ชิมตามชอบนะคะชอบรสไหนก็เติมเอานะคะก็เติมกะเพราได้แล้วนะคะว่าเบบี้น้องยูราทีนเอเจเราจะผัดพริกกะเพราให้เข้ากันนะคะแล้วก็ดับแก๊สเป็นนั่นเสร็จนะคะผัดกะเพราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันจะทำผัดกะเพราขนมจีนนะคะตอนนี้ต้มขนมจีนจะทานกับผัดกะเพราเพราะว่าลืมหุงข้าว